เมื่อเราพิจารณาลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ระหว่างชายกับหญิงหรือระหว่างบวกกับลบในมนุษย์เราก็คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่ประกอบไปด้วยชายและหญิงนั่นเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมชายและหญิงจึงสนใจซึ่งกันและกันเรามาดูสมการนี้นะครับ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2หมายถึงหลักการแห่งการสร้างสรรค์เราจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการเหล่านี้แท้จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นี้เท่านั้นแต่มันมี x ซึ่งเป็นหลักการเป็นจุดเริ่มต้นของหลักการนั่นเองและมีผลลัพธ์จากกระบวนการทั้งหลายท่านทั้งหลายครับ e เท่ากับพลังงาน m เท่ากับมวลนะครับส่วน c นั้นก็คือการสร้างสรรค์มันมีกระบวนการในการสร้างสรรค์แบบยกกำลังสองดังนั้นเมื่อมีการปฏิสนธิมันจึงมีการแตกเซลล์ออกไปแบบยกกำลังสองชีวิตนั้นมาจากผู้ชายและชีวิตนั้นขยายออกไปโดยผ่านผู้หญิงเมื่อเราพิจารณาประเด็นเหล่านี้นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเรามาเข้าใจสิ่งที่เป็นมูลฐานง่ายๆเหล่านี้สิ่งที่เป็นมูลฐานนั้นคือสิ่งที่สมบูรณ์เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่สมบูรณ์เหล่านี้และแล้วเราจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของการสร้างสรรค์ชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนนั้นเกิดมาจากหลักการเดียวกันในที่สุดแล้วเมื่อมนุษยชาติเข้าใจหลักการเดียวกันมันจะนำมาซึ่งความสามัคคีปองดองการมองเห็นคุณค่าของชีวิตและการมองเห็นคุณค่าของกันและกันไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานความเชื่ออย่างไรก็ตามแต่มนุษยชาติทั้งมวลนั้นเกิดมาจากหลักการเดียวกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้ในอดีตเราไม่เคยเข้าใจดังนั้นชีวิตจึงอยู่ในความมืดมนถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นั่นคือความรู้แจ้งนั่นคือสิ่งที่จะเปิดทัศนะของเราให้กลายเป็นทัศนะที่เป็นอุดมคติซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจความหมายของชีวิตและมองเห็นคุณค่าของความหมายเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของหลักการในการสร้างสรรค์ซึ่งจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนผู้สร้างนั้นก็คือผู้ที่จะสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการเหล่านี้ดังนั้นชายและหญิงจึงมีความสนใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการในการสร้างสรรค์นี้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้